ครจะไปคิดครับตั้งธุรกิจมาเนี่ยฮะอยากจะไปให้รอดถึงรุ่นเหลนแต่ปรากฏว่าโอกาสมันเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ธุรกิจเนี่ยส่งต่อไม่ถึงรุ่นเหลนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวใครจะไปคิดครับตั้งธุรกิจมาเนี่ยฮะอยากจะไปให้รอดถึงรุ่นเหลนแต่ปรากฏว่าโอกาสมันเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ธุรกิจเนี่ยส่งต่อไม่ถึงรุ่นเหลนนะครับเวลาเราพูดถึงพ่อแม่ลูกหลานเหลนมัน4เจเนอเรชันถูกไหมครับที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีผลสำรวจที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะครับน่าจะเป็นมาตรฐานโลกซะด้วยซ้ำหรือถ้าหากว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวในเมืองไทยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยปรากฏว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการส่งต่อธุรกิจครอบครัวนะฮะซึ่งหมายความว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะยังไม่มีมืออาชีพเข้ามาบริหารมากนักอาจจะยังเป็นธุรกิจที่ยังไม่ได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบางทีอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้แต่ว่าใส่มืออาชีพเข้าไปเสร็จแล้วก็ไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มันมีหลายรูปแบบนะฮะแต่ถ้าเวลาเราพูดถึงธุรกิจครอบครัวในความเข้าใจของเราก็คือว่าหนึ่งมันยังไม่ได้เป็นธุรกิจที่แบบว่าต้องเข้าไประดมทุนในแหล่งทุนอะไรต่างๆมากมายยกเว้นกับเพียงแค่กู้ธนาคารเท่านั้นเองถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่ธุรกิจรุ่นพ่อแม่สร้างไว้เนี่ยมันมีคำพูดของคนจีนอยู่ตลอดเวลานะครับว่าธุรกิจมักจะเจ๊งในรุ่นที่3หรือดีไม่ดีเร็วที่สุดคือรุ่นที่2ยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับโอกาสจะไปต่อรุ่นเหลนเนี่ยยิ่งห่างน้อยลงไปใหญ่คือคำพูดที่คลาสสิกของคนจีนมันจะพูดอยู่เสมอครับว่าธุรกิจไปต่อได้ยากโดยเฉพาะในรุ่นที่3นะครับทีนี้เรามาดูว่าข้อมูลในระดับโลกจริงๆนั้นเป็นอย่างนั้นไหมนะครับคุณพีรพัฒน์เหรียญประยูรนะครับแกเป็น Managing Director สำหรับกลุ่มธุรกิจที่เรียกกันว่า Wealth Planning and Nan Capital Market Headของ private banking group ธนาคารกสิกรไทยพูดง่ายครับก็เป็นสายงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนอู้ฟู่นะครับครอบครัวมีสตุ้งสตังเยอะอะไรนี่นะฮะแกบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับลูกค้าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่แบบประเภทอู้ฟู่ร่ำรวยนี่นะฮะกว่า 90% เนี่ยเป็นลูกค้าของธนาคารก็ดีนะฮะนั่นแสดงว่าธนาคารก็คงจะมีรายได้จากกลุ่มที่เป็นเศรษฐีเยอะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทุกข์นะฮะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะฮะกลุ่มนี้ที่แบบมีรายได้มีความเป็นเศรษฐีขึ้นมาเยอะนี่ก็เพราะว่าเขามีธุรกิจและธุรกิจของเขาถูกพิจารณาว่ามันเป็นกลุ่มธุรกิจแบบ family หรือธุรกิจ business เนี่ยเป็นจำนวนมากทีนี้สิ่งที่เขาบอกไปอย่างนี้คือเขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวในบ้านเราเนี่ยนะฮะหรือโดยส่วนใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยมักจะไม่ได้เตรียมแผนในการส่งต่อไปให้กับทายาทคำว่าทายาทในที่นี้นะถ้าเป็นสายตรงก็คือลูกนะฮะอาจจะเป็นลูกแต่งงานลูกสะใภ้หรืออะไรลูกเขยก็แล้วแต่ปั๊บออกมาก็มีละหลานถูกไหมฮะหลานต่อไปถ้าเกิดสมมติเกิดอายุคุณพ่ออยู่ได้ยาวจนระดับร้อยเนี่ยนะฮะจะมีถึงเหลนเพราะมันหมายความว่าจากเจน1เจน2เจน3แล้วไปถึงเจน4ที่เป็นเหลนนะฮะผลสำรวจออกมาชัดเลยครับว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะฮะที่สามารถจะส่งต่อจากคุณพ่อและไปอยู่ในรุ่นที่2คือรุ่นลูกเนี่ยนะครับมี 30% ก็ยังเยอะนะครับคือถ้า100ธุรกิจส่งต่อได้30ก็ถือว่าแม้ว่าจะไปถึง50ก็แล้วแต่ว่าแสดงว่าลูกเนี่ยมีใจจะทำธุรกิจต่อนะครับอันนี้คือรุ่น1ไปรุ่น2ทีนี้มาดูต่อครับจากรุ่น2ส่งไปต่อรุ่น3อันนี้น้อยลงแล้วเหลือแค่ 12% นั่นเห็นไหมฮะนั่นก็แสดงว่าอะไรครับรุ่นหลานชักจะไม่อยากทำธุรกิจของพ่อแม่ที่เป็นเจน2หลังจากพ่อแม่เจน2รับต่อมาจากพ่อแม่เจน1นะฮะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าหลานจะส่งต่อให้เหลนนะครับปรากฏว่าเหลือเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 3%โอ้โหจริงๆแล้วถ้าเราดูอายุเฉลี่ยนะหรืออายุไขของคนรุ่นหนึ่งๆนะครับตอนนี้เฉลี่ยอายุไขถ้าเราตีประเทศไทยเอาตีแบบเอาง่ายๆเลยนะครับ65-70ปี65เร็วไปเอา70แล้วกันอันนี้อาจจะมีตัวเลขที่ชัดเจนนะฮะแต่ผมเอาแค่70พอสมมุติเจเนเรชันหนึ่ง70เนี่ยแล้วธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับจะไปได้ต่อถึง4รุ่นเนี่ยนะครับมันต้องมีเท่าไหร่ฮะ280ถูกไหมฮะและจากการส่งต่อธุรกิจไปถึงรุ่นเหลนคือรุ่นที่4เหลือแค่ 4% เท่านั้นเองผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับเช่นอุตสาหกรรมธุรกิจนั้นมันเป็นแบบดั้งเดิมโบราณแล้วใช่หรือไม่ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อทำนะ2ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทนั้นอยู่ในสภาวะตลาดที่มันเป็นไงฮะคนเล่นเยอะคนเข้ามาเล่นเยอะกำไรแทบไม่มีต่อให้เล่นโวลุ่มก็กำไรบ้างๆเสร็จแล้วก็เสมอตัวทำไปก็เหนื่อยถูกไหมฮะสามธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทนั้นเนี่ยอยู่ในยุคที่โทษนะฮะมันไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมและธุรกิจยุคใหม่แล้วสำหรับคน new generation หรือรุ่นใหม่ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนี่มันก็เป็นได้ทั้งนั้นนะครับคือบางทีถ้าจะบอกว่าเอ๊ะคนมันไม่มีใจอยากจะรับธุรกิจ
มรดกของพ่อแม่เลยหรือเปล่าถามว่าก็คงมีนะแต่ว่าถ้าเขามองดูแล้วกลายเป็นว่าธุรกิจที่มาจากตรงนั้นเนี่ยเกิดไม่ได้ปรับเปลี่ยนผ่านนะแปรธาตุไปหาโอกาสใหม่แม้จะอาศัยต้นทุนหรือโครงสร้างธุรกิจเดิมๆก็แล้วแต่นี่นะครับมันจะยากนึกออกไหมฮะประกอบไปด้วยและอย่างนึงอีกสาเหตุนึงก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่เอาเลยก็มีถูกไหมครับ1ลากความเป็นอิสระ2เกิดมาในยุคเทคโนโลยี3เกิดมาในสิ่งที่เป็นแบบใหม่ๆคิดง่ายคิดเร็วนะครับแต่ว่าประสบการณ์ยังไม่มีอย่างนี้เป็นต้นและ4สิ่งที่ตอนนี้กำลังจะบอกก็คือว่าอะไรครับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนสูงความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนสูงโลกมีความแตกออกเป็นขั้วเป็นข้างอย่างชนิดที่สุดขั้วสุดข้างในศตวรรษ1ของภาวะเศรษฐกิจโลกมันก็เลยทำให้โอ้โหคนที่ตอนนี้นี่นะครับคิดอยากที่จะแบบว่ายังไงอ่ะคือจะต่อยอดธุรกิจของครอบครัวมันก็เหนื่อยจริงถูกไหมฮะดังนั้นจะไปบอกว่ารุ่นลูกจะไม่ทำรุ่นเหลนจะไม่ทำเลยเขาคงมีเหตุผลของเขาเหมือนกันในขณะที่คนเป็นพ่อแม่ก็อยากจะส่งต่อธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่า1มันมีความแข็งแรงพอนะฮะ2มันมีความยิ่งใหญ่พอนะฮะ3มันมีเครือข่ายมากพอนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะพบว่าธุรกิจที่เป็นแบบธุรกิจครอบครัวในไซส์ขนาดเล็กกับขนาดกลางนั้นจะอยู่ในภาวะของการแข่งขันที่เหนื่อยพอสมควรนะครับในการที่จะต่อกรกับหลากหลายปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่เอามาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามฟังกันนะครับ